ุกคนก็คงจะมีนิสัยหรือพฤติกรรมแย่ๆที่อยากจะเลิกทำหรือทำให้น้อยลงอย่างเช่นนิสัยชอบกัดเล็บกินจุบจิบตอนกลางคืนเล่นโซเชียลมีเดียมากเกินไปหรือสูบบุหรี่แต่อาจจะไม่เข้มแข็งพอก็เลยทำไม่ได้สักทีค่ะในระหว่างที่สู้ชิงเดินสำรวจงาน CES 2016ที่ลาสเวกัสก็ได้ไปเจอเข้ากับสิ่งนี้ที่อาจจะเป็นคำตอบสุดท้ายให้หลายๆคนค่ะนี่คือสายรัดข้อมือที่มีคอนเซ็ปต์ที่โดดเด่นและแตกต่างเพราะว่าแพฟล็อกไม่ได้เป็นสายรัดข้อมือที่เก็บข้อมูลเรื่องสุขภาพนะคะแต่ว่าหน้าที่หลักเพียงอย่างเดียวของมันก็คือการช่วยให้ผู้สวมใส่นั้นเลิกนิสัยแย่ๆที่อยากเลิกได้แต่เตือนไว้ก่อนเลยค่ะว่าวิธีที่มันใช้ไม่ได้นุ่มนวลหรอกค่ะก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะการทำงานของแพฟล็อกก็คือทุกครั้งที่เราเผลอทำนิสัยเสียที่เราอยากจะเลิกเมื่อเรากดปุ่มรูปสายฟ้าฟาดบนสายรัดข้อมือมันก็จะส่งแรงดันไฟฟ้ามาช็อตเราเพื่อให้สมองของเรานั้นเชื่อมโยงความรู้สึกเจ็บปวดเข้ากับนิสัยหรือพฤติกรรมนั้นๆและครั้งต่อไปเราก็จะไม่อยากทำอีกค่ะแรงดันไฟฟ้าที่แพฟล็อกใช้จะอยู่ที่สูงสุด450โวลต์ซึ่งผู้ใช้งานสามารถปรับระดับความแรงได้ผ่านแอปพลิเคชันแต่แน่นอนการช็อตตัวเองบ่อยๆวันละหลายๆครั้งเนี่ยฟังดูแล้วไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ปลอดภัยใช่ไหมล่ะคะ So it's quite uncomfortable but it's also exceptionally safe it's less than 2 milliamps and all it's doing is completing a circuit between these two electrodes across the surface of your skin so it doesn't travel through your body all it does is create an uncomfortable sensation on your wristจากสถิติที่ทางแพฟล็อกให้เรามานั้นถือว่าอัตราการประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงเลยทีเดียวค่ะผู้ใช้งานจะลดพฤติกรรมลงได้ตั้งแต่1-2วันแรกและพฤติกรรมบางอย่างอย่างเช่นการสูบบุหรี่จะหายขาดภายใน5-7วันค่ะโดยมากแล้วผู้ใช้งานต้องกดปุ่มเองแต่หากไม่กล้าพอแอปพลิเคชันบนระบบ iOS และ Android ที่ใช้งานควบคู่กับสายรัดข้อมือก็สามารถสั่งการแทนได้ด้วยการใช้ GPS หรือเซ็นเซอร์ในการตรวจสอบว่าเราเผลอทำนิสัยที่อยากจะเลิกอยู่หรือไม่อีกวิธีการใช้งานหนึ่งของแพฟล็อกที่น่าสนใจมากเลยนะคะก็คือมันสามารถช่วยจัดการความคิดที่ไม่พึงประสงค์ของเราได้ด้วยอย่างเช่นการเผลอคิดถึงคนรักเก่าเป็นต้นค่ะOkay, let's say I'm thinking about my ex right now, and I don't want to think about him, so... Press the button. Okay. I don't want to do it myself. Will you do it for me? Langmark! Is it the full strength? That was full strength. I was stop thinking about my ex since the first time that this button is pushed.ถ้าหากว่าคุณผู้ชมคิดว่าการใช้ไม้แข็งเพื่อดัดนิสัยเสียวิธีนี้น่าจะเหมาะสำหรับตัวเองนะคะตอนนี้สายรัดข้อมือแพฟล็อกก็เริ่มวางขายแล้วที่เว็บไซต์ pavlock.com และเว็บไซต์ Amazon ที่ราคาเส้นละ199ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ7,000กว่าบาทค่ะ